สวัสดีค่ะจิรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่5 กรกฎาคม 2562นะคะวันนี้เซฟตี้เน็ตฟิวเจอร์นะคะ S50U19นะคะยังอยู่ในกรอบของการพักฐานอยู่นะคะคิดว่ามีความผันผวนนะคะระหว่างวันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะปรับตัวร่วงลงแรงนะคะปิดไปที่ระดับ 1,142.20 นะคะเป็น daily settlement ที่ออกมานะคะลบไป11จุดตรงนี้นะคะก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่เผชิญแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างแรงนะคะเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเรียกได้ว่าร้อนแรงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีประเด็นหนึ่งออกมาเรื่องของการปรับแผน PDP ใหม่นะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นนอยส์เข้ามานะคะที่ยังคงต้องตามดูความคืบหน้ากันต่อนะคะแต่ว่าในส่วนของหุ้นอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นเชิงลบนะคะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแม้ว่าต่างชาติเนี่ยกลับมาขายสุทธิใน Safety Index Future นะคะสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะขายออกมาแล้ว28,072สัญญานะคะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นการ cover สถานะรองที่สะสมเข้ามาในตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของประเด็นบวกนะคะยังมีเข้ามาหนุนตลาดบ้านเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองภายในนะคะความคืบหน้าในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่คาดการณ์กันว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รวมถึงในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามานะคะหลังจากที่ธนาคารกลางใหญ่ในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยส่งสัญญาณในเชิงโดวิชแล้วก็มองถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการใช้มาตรการ QE เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เองทำให้มองตัว Safety The Future S50U19 เองเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นดีดกลับในวันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากความผันผวนนะคะระหว่างวันเองพร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคที่กลับมาเป็นลบนะคะอย่างเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic นะคะก็น่าจะทำให้ตัว S50U19 เองเนี่ยมียอดตัวสลับลงมาอีกเหมือนกันนะคะดังนั้นรอจังหวะโอเพ่นลอง1138นะคะแล้วก็ซับลอสที่โลเดิมนะคะของเมื่อวานหลุด1136ลงไปก็อาจจะปิดความเสี่ยงออกไปก่อนลุ้นดีดกลับนะคะส่วนเดย์เทรดนะคะเทรดดิ้งในกรอบ1138ถึง1148ขึ้นขายลงซื้อในกรอบนี้ไปก่อนนะคะส่วน Go Online Future นะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนปิดทรงตัวนะคะ GOU 19ไปที่ระดับ 1425.30 นะคะสำหรับตลาดสหรัฐนะคะตลาดทองคำสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันชาตินะคะ Independence Day นะคะก็ทำให้ขาดปัจจัยเข้ามาผลักดันราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดนะคะราคาทองคำสปอตเช้านี้นะคะก็คิดว่ายังน่าจะไปไหนไกลนะคะตอนนี้ทรงตัวอยู่เหนือระดับ1,000ต่ำกว่าระดับ1,420เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นิดหน่อยนะคะบวกลบตรงนั้นรอดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันอยู่นะคะสำหรับ Non-Farm Payroll แล้วก็ Unemployment Rate ของสหรัฐคืนนี้นะคะว่าจะออกมาในทิศทางที่เป็นบวกกับราคาทองคำหรือเปล่านะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP นะคะที่มีการสำรวจออกมาตรงนั้นเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดการนะคะก็ดูจะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำนะคะเนื่องจากมองภาพเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูมีความอ่อนแอแล้วก็หนุนในเรื่องของมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็เดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการประชุม FOMC นอกจากนี้เองเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของการสะสมของตัวเซ็นทรัลแบงก์เข้ามานะคะในส่วนของทองคำในรีเซิร์ฟนะคะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนเนื่องจากว่าความกังวลในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะมีโอกาสชะลอตัวลงแล้วก็ผลกระทบจากสงครามการค้าจีนสหรัฐถ้าไปดูตัวเลขนะคะในส่วนของการสะสมทองคำที่เพิ่มขึ้นนะคะในไตรมาสหนึ่งของธนาคารกลางทั้งหลายเนี่ยก็สูงกว่า145.5 ตันนะคะ
ตรงนี้เราเลยมองว่าราคาทองคำเองเนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มหลักทางขึ้นนะคะมีพักตัวสลับลงมาบ้างยังเป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะคะแล้วก็เปิดสถานะโอเพ่นลองได้นะคะใน GOU 19เมื่อวานได้เปิดโพซิชันลองไปที่ระดับ1,422นะคะตรงนี้ก็ถือต่อนะคะแต่ก็อาจจะ Stop Profit ถ้าหากว่าลงย่อกลับลงมา1,424เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนกรอบการเทรดดิ้งระหว่างวันเน้นฝั่งรองนะคะ1424ถึง1436บล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะวันนี้ฝั่งบูลลิชนะคะมีสัญญาณบวกติดเข้ามาตัวเดียวนะคะ EPG ส่วนบาริสนะคะได้ BCPG Echo VAR CPR แล้วก็ COM7 ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ